ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและก็กาฬสินธุ์ครับไปดูเรื่องของแหล่งน้ำทั้งปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับแล้วก็ปัญหาพนังกั้นน้ำเนี่ยมันพังเสียหายไปปรากฏว่าก็มีบรรดา FC บรรดากองเชียร์ต้อนรับอบอุ่นนะครับแต่บางคนถามถึงเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ตกลงจะได้หรือไม่ได้บางคนบอกว่ายาเสพติดเนี่ยจะเอายังไงดีจะหมด4ปีจริงหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลท่านนายกก็รับฟังอยู่นะครับไปดูหน่อยฮะบรรยากาศประมาณแบบนี้รอบนี้จะว่าท่านถือตัวคงจะไม่ได้แล้วแหละถ้าจะนั่งย่อติดพื้นขนาดนี้นะฮะใครกอดได้หมดเด็กขอกอดได้หมดผู้หลักผู้ใหญ่เอาอะไรมาให้รับหมดนะครับนี่ฮะช็อตนี้โอ้โหได้ภาพน่ารักน่ารักมากันเต็มเลยชาวร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ครับจุดแรกเป็นการติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางตำบลพระธาตุนะครับก็มีส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับแล้วก็มีการรับฟังแผนวันแมปสรุปสถานการณ์น้ำจากนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานด้วยรับฟังแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับอธิบายง่ายๆแล้วกันนะฮะของงบแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับอุทกภัยครับตรวจสอบเรื่องของความพร้อมของแหล่งเก็บน้ำต่างๆว่าถ้ากักเก็บไว้แล้วน้ำมันจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ของพี่น้องประชาชนไหมเพราะอีกไม่กี่เดือนหลังจากเนี้ยมันจะเข้าสู่หน้าแล้งแล้วหลังจากนั้นครับออกเดินทางไปยังจุดที่2นะครับท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามงานอีกครั้งนะช่วงปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าว่าที่มีข้อสั่งการไปดำเนินการไปได้มากน้อยแค่ไหนและท่านบอกว่าบรรยากาศที่มาร้อยเอ็ดมากาฬสินธุ์รอบนี้อบอุ่นจริงๆเพราะได้มาเจอกับพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่ร้อยเอ็ดไปฟังเสียงท่านนายกนะครับรัฐบาลนี้มีความสำคัญครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาที่นี่วันนี้เป็นการเอสตอปแรกที่เรามาวันนี้นะครับก็คงไปอีกเรื่องสตอปนะครับก็คงจะกลับมาอีกนะครับปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็จะกลับมาอีกมาดูความคืบหน้าที่หลังเราได้จัดสรรงบประมาณลงไปดูแลความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่างๆที่รัฐบาลได้จัดสรรให้นะครับก็ดีใจครับอบอุ่นมากที่ได้มาพบปะกับพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับอันนี้จะเป็นทางการหน่อยนะฮะทีนี้เดินทางไปต่อที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนครับทักทายพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับกันอบอุ่นนะอุ่นหนาฝาข้างแต่เขาบอกว่านักข่าวก็ตาดีดีทำไมฮะไปเห็นป้ายต้อนรับป้ายหนึ่งนี่ฮะก็เห็นง่ายอยู่แหละมหาสารคามฮักทักษิณเอ๊ยยังไงฮะยังไงเอ่ยอยากได้เงินดิจิตอล 10,000 บาทบางคนเขียนมาบอกข้าวราคาถูกแต่ปุ๋ยราคาแพงก็เป็นข้อร้องเรียนเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนี่บริเวณจุดที่2นะฮะทีนี้คณะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจุดที่3นะครับรับฟังการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์คและเป็นจุดแวะพักของกาฬสินธุ์เป็นเสื้อด้วยที่บึงอารามครับท่านนายกเศรษฐาเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าไหมแพรวาสีเหลืองย้อมด้วยเปลือกมหาดฮะแผนการสร้างแลนด์มาร์คจะประกอบด้วยการจัดสร้างระเบียงริมน้ำนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีประติมากรรมไดโนเสาร์ขนาดใหญ่พ่นน้ำได้ด้วยนะไดโนเสาร์พันไหนก็ไม่รู้พ่นน้ำได้อีกเป็นลูกผสมระหว่างไดโนเสาร์กับพญานาคเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะทำแลนด์มาร์คอันนี้ให้แล้วก็มีจุดจำหน่ายสินค้าร้านกิจการต่างๆรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ในฐานะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในแหล่งที่มีการค้นพบซากไดโนเสาร์ด้วยถ้าคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวกันเขาที่นี่มีพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะครับเก็บรวบรวมโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เจอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนอกเหนือจากนี้ก็เดินเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่เอานู่นเอานี่มาฝากนะของดีในพื้นที่อย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนว่าพอลงพื้นที่ปุ๊บไม่พลาดครับที่จะชมบูธกิจกรรมต่างๆก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่พุทรานมสดนะครับท่านลองชิมท่านบอกอร่อยมากเลยแล้วก็น้ำอ้อยก็ชื่นใจสสในพื้นที่ถามว่ามากาฬสินธุ์ชิมน้ำอ้อยชื่นใจหรือเปล่าท่านนายกตอบว่าชื่นใจครับ
กินน้ำอ้อยต่อไปกินบ้าบินอีกนะฮะถั่วตรงถั่วตัดอะไรใครเอามาให้กับกว้านซื้อหมดเห็นว่าเหมาถั่วตัดมา20ถุงบอกไปฝากคุณแม่แล้วก็อุดหนุนผ้าไหมแพรวา2ผืนเป็นเงิน 11,000 บาทกระจายรายได้ส่วนภาคบ่ายครับท่านนายกร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ศาลากลางจังหวัดครับมอบนโยบายว่าศักยภาพของกาฬสินธุ์เนี่ยต้องถูกฉายออกมาอีกครั้งนะการที่เราลงพื้นที่ครบทุกหน่วยงานเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเป็นการเริ่มต้นภาพแผนแพรวาสวยจังเลยนะสวยมากแล้วก็นี่จุดหลักจุดใหญ่ที่3ที่4เนี่ยท่านเปลี่ยนเสื้อเองแล้วนะครับไปใส่เสื้อภูไทยผ้าฝ้ายสีกรมท่าเดินทางต่อไปยังพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มปล่อยฮะไปตรวจแหลมพยอมบึงโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านนายกบอกว่าหมดเวลาแห่งการรอคอยแล้วปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งต้องดีขึ้นกว่านี้เพื่อเกษตรกรได้ใช้น้ำปลูกพืช นะฮะไม่ใช่ต้องรอฝนเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็มีการเดินทักทายประชาชนครับถ่ายรูปสวมกอดเป็นกันเองมากนะฮะแล้วก็ระหว่างทางก็มีประชาชนที่ยังถามอยู่เรื่องของเงิน10,000ว่าจะยังได้อยู่ใช่ไหมท่านนายกก็ตอบกลับบอกว่าได้ครับได้แน่นอนครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดทั้งมวลหลังเสร็จสิ้นภารกิจท่านก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครครับคุณเศรษฐาไปกาฬสินธุ์ใช่ครับ